สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเขียนกันนะคะคำที่หนึ่งชิตรัตชิตรัตชิตรัตแปลว่าสมุดจดคำที่สองรูชคารูชคารูชคาแปลว่าปากกาคำที่สามการันดาชการันดาชการันดาชแปลว่าดินสอคำที่สี่มีคานิชิสกี้การันดาชมีคานิชิสกี้การันดาชมีคานิชิสกี้การันดาชแปลว่าดินสอกดคำที่ห้าตาชิวกะตาชิวกะตาชิวกะแปลว่าที่เหลาดินสอคำที่หก plastic 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 แปลว่ายางลบคำที่เจ็ด penal 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 แปลว่ากล่องใส่ดินสอคำที่แปด nosnitsy nosnitsy nosnitsyแปลว่ากรรไกรคำที่9ลิเนย์กาลิเนย์กาลิเนย์กาแปลว่าไม้บรรทัดคำที่10เคลย์เคลย์เคลย์แปลว่ากาวคำที่11บูมากาบูมากาบูมากะแปลว่ากระดาษคำที่12สคริปค่ะสคริปค่ะสคริปค่ะแปลว่าคลิปหนีบกระดาษคำที่13มาร์เกียร์มาร์เกียร์มาร์เกียร์แปลว่าปากกาเน้นคำคำที่14Karakterujka Karakterujka Karakterujka แปลว่าปากกาลบคำผิดค่ะและนี่ก็เป็นทั้ง14คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเขียนที่จะนำเสนอในคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเรียนนานาของจุ๋มด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ